ดีค่ะเพื่อนๆสลามอะไรกลุ่มค่ะวันนี้ดูใบฝนตกฝนตกนานๆจะตกสักทีนึงอันนี้ก็ในรอบปีก็มันก็ตกอ่ะตกแต่ว่าตกปล่อยๆแต่วันนี้รู้สึกว่าแบบเหมือนจะตกเยอะหน่อยอะไรเงี้ยพี่ๆเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าตามถนนหนทางนะเขาไม่มีอะไรอ่ะเรียกอะไรนะท่อระบายน้ำอ่ะไม่เห็นเลยนะไม่รู้มันแบบมันซึมยังไงเนาะแต่ส่วนมากก็เคยเห็นบางทีที่แบบเหมือนฝนตกแบบหนักแล้วน้ำมันจะมีที่ถนนนะเขาจะมีแบบเหมือนรถสูบน้ำรถอะไรแบบเนี้ยเอามาให้บริการสำหรับประชาชนวันนี้วันดีวันฝนตกมันก็จะถูกใจคนชอบฝนอย่างเราบรรยากาศดูไบตอนเช้าๆตอนนี้ก็9 โมงครึ่งก็จะเป็นแบบนี้แหละก็สวัสดีจากฝั่งดูไบนะคะฝั่งทะเลทรายเวลาฝนตกบรรยากาศมันก็จะดีแบบนี้ฝนตกชอบมากๆเลยอ่ะเป็นคนชอบฝนชอบมากๆเลยถ้าอยู่เมืองไทยนะโอ้ยวิ่งแล้วหน้าบ้านขนาดตีสองยังลุกขึ้นมาดูฝนเลยอ่ะคิดดูมืดตื้อตื้อเลยนะดูฝนตอนตีสองปีสองปีแล้วมั้งปีก่อนนู้นก็จะเป็นประมาณนี้แบบนี้ไว้สำหรับสูบน้ำใช่ไหมคะเวลาฝนตกพูดถึงก็มาเลยนะก็เตรียมไว้แหละถ้าเกิดตกหนักก็ดูดน้ำบรรยากาศก็จะดีๆแบบนี้อ้าวนี่ดูซ้ายดูขวามือฝนตกแต่ใส่สปริงเกอร์จ้ะสำหรับแจ้งเตือนคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะมาสลามาสวัสดีจากฝั่งทะเลทรายเย้บ๊ายบายคลิปเราก็จะไล่สาระแบบนี้แหละทนดูหน่อยนะเพื่อน